สวัสดีครับพบกับผมแมนดัมมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเปลี่ยนวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil นะครับกับกระผมแมนดัมมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ในโลกของ Resident Evil นั้นได้มีปริศนาต่างๆมากมายนะครับผมปริศนาต่างๆก็ได้มีทั้งความลับการกำเนิดนะครับผมตลอดจนสิ่งต่างๆที่ถูกซ่อนเอาไว้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการแกะรอยไขปริศนานะครับก่อนจะไปชมปริศนากันนั้นก็อย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับผมสำหรับปริศนาต่อไปเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปชมปริศนาพร้อมกันเลยครับผมขอบคุณครับจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของภาพถ่ายปริศนาของ Rebecca Chambers นะครับซึ่งมีการปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 2ปีคริสต์ศักราช1998ซึ่งรูปถ่ายใบนี้นะครับผมในอดีตจะถูกเรียกกันว่าฟิล์ม Dฟิล์มดีนั้นเป็นฟิล์มที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับโดยโต๊ะของชายคนหนึ่งซึ่งเป็นกัปตันคนสตาร์ซึ่งถูกเรียกกันว่าอัลเบิร์ตเวดเกอร์นี่คือการกำเนิดครั้งแรกของรูปถ่ายใบนี้นะครับซึ่งรูปถ่ายใบนี้นะครับผมเป็นรูปถ่ายที่มีเงื่อนไขในการที่จะนำออกมาโดยการที่จะปลดเงื่อนไขนี้ได้เป็นหนึ่งในอีสเตอร์เอ็กของ Resident Evil 2นั่นก็คือการสำรวจโต๊ะของอัลเบิร์ตเวดเกอร์จนครบทั้งหมด50ครั้งเพื่อทำการปลดล็อกฟิล์มตัวนี้ออกมาซึ่งฟิล์มตัวนี้เองนั้นมีความพิเศษก็คือจะเป็นรูปของรีเบคก้าที่นั่งอยู่นะครับด้านหลังมีลักษณะเป็นสนามบาสเธอเองนั้นในภาพที่เราเห็นนะครับผมจะมีการสวมผ้าคาดหัวอยู่ที่บริเวณศีรษะซึ่งคำถามก็คือรูปนี้มีปมและร่องรอยอะไรบ้างนะครับที่ซ่อนอยู่เราจะมาแกะรอยไขปริศนาภาพแรกนี้ไปพร้อมกันเลยคำตอบปริศนาภาพแรกนะครับภาพถ่ายใบนี้ถูกถ่ายจากสถานที่ที่ไหนภาพถ่ายใบนี้นะครับผมถูกถ่ายนะครับจากสถานที่ซึ่งถูกเรียกกันว่าเป็นโปรโตไทป์ของสารกลางนะครับผมหรือซิตี้ฮอลล์ทำไมเราถึงรู้ได้ว่าสถานที่นี้เป็นโปรโตไทป์ของสารกลางให้เราสังเกตนะครับผมบริเวณมุมซ้ายจะมีรูปปั้นอยู่นั่นคือรูปปั้นฉบับต้นแบบที่ไม่ได้นำมาใช้นะครับผมนั่นก็คือรูปปั้นของไมเคิลวอร์เรนผู้ก่อตั้งแรคคูนซิตี้นั่นเองต่อมานะครับผมรีเบคก้าแชมเบอร์เธอแข่งบาสที่ไหนนะครับในภาพนี้ที่เธอนั่งอยู่เนี่ยการแข่งบาสของรีเบคก้าที่เห็นนะครับเธอแข่งในสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil 2 Beta แล้วมาปรากฏใน Resident Evil 2ปี98นั่นก็คือสนามบาสหรือบาสเกตบอลคอร์ตนั่นเองคำตอบต่อมานะครับรีเบคก้าแชมเบอร์เธอจะสวมที่คาดหัวนะครับซึ่งที่คาดหัวนี้ถูกเรียกกันว่าบันดาน่าปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil 1นะครับผมปีคริสต์ศักราช1996นอกจากนั้นที่คาดหัวนี้ยังเป็นเครื่องรางปรากฏใน Resident Evil Caliban Cove หรือหลังเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน Resident Evil 1นั่นคือที่มาของผ้าคาดหัวนะครับที่ปรากฏในภาพนั่นเองคำตอบต่อมานะครับชุดที่ Rebecca Chambers ได้สวมใส่นั้นถูกเรียกว่าอะไรนะครับชุดที่เธอสวมใส่ถูกเรียกกันว่า Sportwear นะครับปรากฏครั้งแรกใน Resident Evil 0ฉบับ HD Remaster ที่ออกวางขายในปีคริสต์ศักราช2016นี่คือชื่อที่แท้จริงของชุดนี้นะครับส่วนปีคริสต์ศักราช2019นะครับผมฉากหลังเนี่ยของภาพนี้นะครับจะแตกต่างออกไปซึ่งเธอเองนั้นไม่ได้ถ่ายรูปในตัวสารกลางนะครับเหมือนปี98แต่ถ่ายรูปในสถานที่ซึ่งถูกเรียกกันว่ามีแป้นบาสอยู่ด้านหลังนั่นก็คือบาสเกตบอลคอร์ตตัวรายละเอียดที่เหลือเหมือนกับของปี98ทั้งหมดไม่ว่าจะชุดผ้าคาดหัวนะครับผมกับอื่นๆซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกตรงนี้จะแตกต่างออกไปเงื่อนไขในการปลดล็อกนะครับผมภาพถ่ายใบนี้ใน Resident Evil 2 Remake ปี2019นั้นจะมีการปลดล็อกด้วยการค้นหา Hiding Place หรือการค้นหาสมบัติที่อยู่ในรูปและจะพบได้ในโต๊ะของ Albert Wedger ซึ่งตอนนี้มีห้องทำงานของตัวเองย่อยโดยการสำรวจนะครับผมก็จะได้ฟิล์มมาแล้วซึ่งเรียกกันว่า Rising Rookie และนี่ก็คือคำตอบการแกะรอยไขปริศนาประวัติที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมกับกระผมแมนดัมมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series
ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องเดียว Channel แมนดัมเบอร์เตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ Conclusion to Soul Battery of Resident Evil Like and Subscribe for more information in the future Thank you